สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันมาฆบูชาประจำปี2553วันนี้เวลา 18:08 น.สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันมาฆบูชาประจำปี2553ณวัดประยุรวงศาวาสวรวิหารเขตธนบุรีในการนี้ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระประธานพระอุโบสถพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์และทรงจุดเทียนดูหนังสือเทศทรงจุดธูปเทียนเครื่องทรงธรรมทรงศีลจากนั้นทรงสดับพระธรรมเทศนาโดยพระธรรมโกษาจารย์เรื่องหัวใจพระพุทธศาสนาโดยบรรยายเป็น3ส่วนคือส่วนที่1อุดมการณ์พระพุทธศาสนามุ่งนิพพานคือความดับทุกข์เป็นเป้าหมายสูงสุดส่วนที่2หลักการปฏิบัติเพื่อบรรลุถึงเป้าหมายสูงสุดมี3ขั้นตอนประกอบด้วยการไม่ทำบาปทั้งปวงการทำดีความดีให้ถึงพร้อมการทำจิตใจของตนให้ผ่องใสและส่วนที่3วิธีการเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้ใช้วิธีแห่งสันติไม่ว่าร้ายกันไม่ทำร้ายกันการน้อมนำคำสอนนี้มาปฏิบัติถวายเป็นพุทธบูชาในวันมาฆบูชาเป็นการถวายพระราชกุศลที่มีค่าแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่มีพระราชดำรัสว่าความสุขความสวัสดีของข้าพเจ้าจะเกิดขึ้นได้ก็ด้วยบ้านเมืองของเรามีความเจริญมั่นคงเป็นปกติสุขซึ่งคำสอนนี้ทำให้พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาแห่งสันติภาพวัดประยุรวงศาวาสวรวิหารเป็นพระอารามหลวงชั้นโทชนิดวรวิหารตั้งอยู่ใกล้กับเชิงสะพานพระพุทธยอดฟ้าฝั่งพลบุรีซึ่งสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาประยุรวงศ์ดิษฐ์บุญนาคได้อุทิศสวนกาแฟสร้างเป็นวัดขึ้นเมื่อปี2371เดิมชาวบ้านนิยมเรียกว่าวัดรั้วเหล็กเพราะมีรั้วเหล็กเป็นกำแพงวัดอยู่บางตอนต่อมาเมื่อปี2375ได้ถวายเป็นพระอารามหลวงในสมัยพระบาทสมเด็จพระนางเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระราชทานนามว่าวัดประยุรวงศาวาสภายในวัดมีพระอุโบสถสถาปัตยกรรมทรงไทยมีหน้าบันเป็นลายดอกพุทธาลประดิษฐานพระประธานหล่อด้วยโลหะปางมารวิชัยและมีจิตรกรรมฝาผนังเรื่องพุทธประวัตินอกจากนี้ยังมีพระวิหารพระพุทธนาคศักดิ์สิทธิ์หรือหลวงพ่อนาคซึ่งเป็นพระพุทธรูปหล่อปางมารวิชัยอายุกว่า700ปีพระบรมธาตุมหาเจดีย์ซึ่งเป็นเจดีย์แบบลังกาองค์แรกในสมัยรัตนโกสินทร์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ในการทรงบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันมาฆบูชาวันนี้เวลา 17:00 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปในการทรงบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันมาฆบูชาณวัดพระศรีรัตนศาสดารามในโอกาสนี้พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าศรีรัตน์พระวรชายาและพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติโดยเสด็จในการนี้ด้วยในการนี้ทรงจุดเทียนรุ่งบูชาพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรและพระสัมพุทธพันนีทรงจุดธูปเทียนบูชาพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรและพระสัมพุทธพันนีทรงจุดธูปเทียนท้ายที่นั่งบูชาพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกและพระพุทธเลิศล่านภาลัยจอดต่อจากนั้นทรงพระดำเนินไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการที่หน้าธรรมาศิลาจากนั้นพระราชทานเทียนชนวนที่ทรงจุดไฟพระราชทานให้ผู้อำนวยการกองพระราชพิธีเชิญไปถวายเจ้าอาวาสจุดเทียนรุ่งที่ทรงพระราชอุทิศพระราชทานไปยังพระอารามหลวง5พระอารามทรงโปรยดอกมะลิที่ธรรมาศิลาทรงจุดเทียนดูหนังสือเทศพระราชทานให้เจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปตั้งที่ธรรมาศแล้วทรงศีลพระธรรมไตรโลกาจารย์วัดราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมารามถวายศีลและถวายพระธรรมเทศนาจบแล้วทรงหลั่งทักษิโณทกและทรงประเคนจตุปัจจัยเทียธรรมแด่พระสงฆ์พระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลดังกล่าวพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระราชพิธีมาตั้งแต่ปี2395และให้เป็นงานหลวงตลอดไป
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเป็นประธานเปิดงานนิทรรศการภาพเขียนมารสีผลงานจิตรกรรมภาพเขียนสีน้ำมันหม่อมเจ้ามารสีสุขุมพันธ์บริพัตรวันนี้เวลา 17:52 นาทีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังศูนย์การค้าสยามพารากอนเขตปทุมวันทรงเป็นประธานเปิดงานนิทรรศการภาพเขียนมารสีซึ่งเป็นผลงานจิตรกรรมภาพเขียนสีน้ำมันแนวเซอร์เรียลิสต์ฝีพระหัตถ์ของหม่อมเจ้ามารสีสุขุมพันธ์บริพัตรจัดโดยมูลนิธิหม่อมเจ้าหญิงมารสีสุขุมพันธ์บริพัตรเพื่อเผยแพร่ผลงานให้ประชาชนทั่วไปได้ชื่นชมและมีโอกาสได้ศึกษาผลงานของพระองค์อย่างทั่วถึงโดยคัดเลือกผลงานจิตรกรรมภาพเขียนสีน้ำมันที่เป็นผลงานที่ดีที่สุดในพระชนชีพการทำงานด้านศิลปะของพระองค์ซึ่งเป็นผลงานที่มีชื่อเสียงประสบความสำเร็จจากการจัดนิทรรศการต่างๆที่ผ่านมาจำนวน38ภาพที่ล้วนเป็นผลงานภาพเขียนสีน้ำมันในแนวเซอร์เรียลิสต์ที่ส่งแสดงออกถึงจินตนาการและบ่งบอกความเป็นศิลปินในพระองค์ได้เป็นอย่างดีหม่อมเจ้ามารสีสุขุมพันธ์บริพัตรทรงมีความสนพระทัยงานด้านศิลปะมาตั้งแต่ทรงพระเยาว์แต่ทรงเข้าสู่วงการศิลปะอย่างจริงจังในช่วงพระชนษา30ปีโดยทรงศึกษาด้วยพระองค์เองและศึกษาจากผลงานศิลปะของศิลปินต่างๆทรงรับคำแนะนำในหลักการวาดภาพจิตรกรรมยุคเรเนซองส์และเทคนิคการใช้สีจากเพื่อนศิลปินจนสามารถสร้างสรรค์ผลงานศิลปะได้ในแนวเซอร์เรียลิสต์ซึ่งเป็นงานศิลปะที่แสดงออกถึงจินตนาการและจิตใต้สำนึกอย่างอิสระอีกทั้งยังสะท้อนอารมณ์และความรู้สึกได้อย่างน่าอัศจรรย์โดยนิทรรศการดังกล่าวจะมีไปจนถึงวันที่29มีนาคม2553หลังจากนั้นทางมูลนิธิจะนำนิทรรศการภาพเขียนมารสีฝีพระหัตถ์ไปจัดแสดงสัญจรตามหอศิลป์ในจังหวัดต่างๆด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีเสด็จไปทรงบำเพ็ญพระกุศลเนื่องในวันมาฆบูชาวันนี้เวลา 17:25 นาทีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีเสด็จไปยังบริเวณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงทรงบำเพ็ญพระกุศลเนื่องในวันมาฆบูชาประจำปี2553ซึ่งกรมการศาสนาร่วมกับองค์กรเครือข่ายทางพระพุทธศาสนาและคณะสงฆ์จัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาประจำปี2553ขึ้นระหว่างวันที่24-28กุมภาพันธ์2553เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้น้อมนำหลักธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไปใช้ในการดำเนินชีวิตกิจกรรมภายในงานประกอบด้วยการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญคุณพระรัตนตรัยทำนองสรพัญญะการแข่งขันต่อปัญหาธรรมะการประกวดอาราธนาในพุทธศาสนาพิธีการเล่านิทานธรรมนอกจากนี้ยังมีพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนาตลอดจนการแสดงพระธรรมเทศนาในการนี้ทรงเวียนเทียนประทักษิณ3รอบร่วมกับข้าราชบริพารข้าราชการและประชาชนเพื่อบูชาพระรัตนตรัยรำลึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์สำหรับพิธีการเวียนเทียนรอบปูชนียวัตถุหรือปูชนียวสถานซึ่งเป็นการแสดงถึงการเคารพบูชานั้นชาวไทยได้รับคตินี้จากอินเดียพร้อมกับพระพุทธศาสนาโดยปรากฏหลักฐานในพระไตรปิฎกด้วยการเวียนเทียนซึ่งใช้คำว่าเวียนประทักษิณาวัตรคือเวียนขวา3รอบอันเป็นการแสดงออกถึงการเคารพบูชาต่อสิ่งนั้นๆอย่างสูงสุดปัจจุบันการเวียนเทียนจะกระทำกันในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาคือในวันวิสาขบูชาวันมาฆบูชาและวันอาสาฬหบูชา